สวัสดีครับวันนี้หมอมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาสิวนะครับมาฝากกันนะครับเพราะนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีข้อผิดพลาดเหมือนกับบางคนเนี่ยยังใช้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้นี่หมอต้องแนะนำก่อนว่าสำหรับคนที่เป็นเยอะนะครับหรือว่ารักษาลองเองแล้วเนี่ยยังไม่หายเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับผมยารักษาสิวหลักๆเลยนะครับผมจะมีกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มเบนซิลบล็อกไซด์นะครับหรือว่าเบนแซกนะครับอันที่สองจะเป็นกลุ่มวิตามินกดวิตามิน A นะครับก็จะมีพวกดิฟเฟอรินก็คืออะดาพาลีนแล้วก็กลุ่มเทรตริโนอินนะครับซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมแล้วก็ยาปฏิชีวนะชนิดทาซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีก็คือตัวคลินด้า M เนี่ยนะครับหรือว่ามันมีหลายจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับผมส่วนอันที่จริงๆเขาใช้มานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือเป็นตัวที่เป็นตัวที่รวมกันระหว่างตัวอะดาพาลีนร่วมกับตัวเบนซิลบล็อกไซด์นะครับคือตัวเนี่ยนะครับ EP Duo นะครับผมซึ่งจะประกอบด้วย 0.1% อะดาพาลีนบวก 2.5% เบนซิลบล็อกไซด์นะครับการรักษาเบื้องต้นนะครับการตัวที่ต้องใช้เลยนะครับคือกลุ่มของเบนซิลบล็อกไซด์กับกลุ่มของกรดวิตามิน A มันต่างกันยังไงเบนซิลบล็อกไซด์เนี่ยนะครับจะออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยไม่ใช่ยาปฏิชีวนะดังนั้นจะไม่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยานะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดคนที่ใช้แล้วจะมีปัญหาคือใช้แล้วหน้าแสบแห้งแดงนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีเทคนิคการใช้นิดนึงนะครับโดยใช้แรกๆเนี่ยต้องค่อยๆเพิ่มอาจจะใช้ความเข้มข้นคอนเซนเทรชันแค่ 2.5% ก่อนนะครับตื่นเช้ามาเอาน้ำเปล่าล้างหน้าให้หน้าเปียกๆแล้วก็ทาเนี่ยบางๆนะครับให้ผิวปรับสภาพก่อนนะครับทิ้งไว้5นาทีแล้วค่อยๆเพิ่ม 2-3 วันไม่รู้สึกอะไร7นาทีอะไรเงี้ยนะครับพอเพิ่มค่อยๆเพิ่มให้ผิวปรับสภาพก่อนถ้าสมมุติเราไปทาทิ้งไว้ทั้งวันครั้งแรกสุดเนี่ยรับรองเกิดผิวหนังอักเสบหน้าแดงและแห้งลอกตามมาแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ต้องใช้ดังนั้นนี่หมอจะแนะนำให้ใช้ก่อนล้างหน้าตื่นเช้ามาน้ำเปียกๆนะครับให้หน้าเปียกๆนิดนึงจะได้ทายาได้บางๆได้นะครับผมตัวนี้จะมี2ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่คุ้นเคยกันนะครับจะเป็นวอเตอร์เบสจะไม่เหมือนกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์เบสอันนี้จะไม่ค่อยแสบนะครับ 2.5% หรือ 5% นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี2สกูลคือบอกว่าจะมีกลุ่มนึงที่แนะนำว่าให้ใช้ก่อนล้างหน้าเช่นทาไว้30นาทีก่อนล้างตั้งแต่5จนถึง30อันที่2คือลิปออนไว้เลยคือหลังล้างพอผิวเราแข็งแรงแล้วนะครับทาต่อเนื่องทาทิ้งไว้ตอนเช้าได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมี2แนวทางนะครับผมส่วนมากหมอจะชอบให้ทาพอผิวแข็งแรงแล้วให้ทาทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมอันนี้ต้องใช้นะครับแต่ว่าเริ่มเบาๆนะครับอันนี้ก็เสร็จหมอจบของตัวเบสิกเลยนะครับเบนซิลบล็อกไซด์นะครับใช้เป็นตัวที่ต้องใช้แต่ต้องมีเทคนิคการใช้คือใช้บางๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแล้วค่อยเพิ่มเวลานะครับผมตัวที่2ซึ่งเป็นยาหลักในการดูแลรักษาสิวเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวดิฟเฟอรินนะครับผมหรือว่าชื่อตัวยาก็คืออะดาพาลีนนะครับนี่จะเป็นกลุ่มวิตามิน A นะครับผมซึ่งกลุ่มวิตามิน A เนี่ยมีประสิทธิภาพมากในการดูแลรักษาสิวโดยเฉพาะสิวอุดตันต่างๆแล้วออกฤทธิ์นะตั้งแต่ลดการอุดตันของ hyperkeratinization ที่การผัดเซลล์ผิวดีขึ้นนั่นนะครับผมแล้วก็ลดความมันอะไรต่างๆได้ด้วยรูขุมขนดีขึ้นด้วยนะครับลดรอยดำจากสิวได้ด้วยนะครับตัวนี้ของถ้าเป็นของอะดาพาลีนนะครับจะเป็น 0.1%นะครับอีกอันนึงซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มใหม่จริงๆมีกลุ่มใหม่กว่านี้อีกอันนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เก่าเป็นมานานมากแล้วนะครับก็คือกลุ่ม
เรตินโนอินนะครับผมจะมีหลายยี่ห้อนะครับผมแต่เรตินเอที่เราคุ้นเคยเนี่ย เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.025 จนถึง 0.5% นะครับผมแนะนำให้ทาก่อนนอนนะครับผมจะเป็นลิฟอลินเลือกใช้ได้ครับที่ต่างกันเนี่ยความอันนี้จะระคายเคืองน้อยกว่านะครับแล้วน้อยกว่าตัวนี้นะครับการใช้ทาก่อนนอนนะครับที่สำคัญคือเทคนิคการใช้ก็คือว่าต้องมีถ้าเกิดสมมติทาทุกวันอาทิตย์แรกเนี่ยจะกลับมาหาหมอแน่นอนว่าเป็นผิวหนังอักเสบนะครับหน้าแห้งแดงลอกเป็นขุยแสบอะไรเนี้ยนะครับมันจะมีฤทธิ์ระคายเคืองได้นะครับดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยหมอแนะนำว่าอาจจะใช้ก่อนนอนคืนเว้นคืนก่อนนะครับไม่ต้องทุกคืนหรือว่าถ้าผิวเราเป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะใช้เป็นคืนเว้น2คืนก็ได้หรือว่าทามอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงไปก่อนแล้วค่อยทาตัวดิฟฟอรินหรือว่ากลุ่มเตอร์ตินโนอินเนี่ยตามนะครับจะก็จะช่วยลดอาการได้พอสมมติผิวช่วงแรกอาจจะทาวันเว้นวันวันเว้น2พอค่อยๆดีขึ้นก็วันเว้นวันแล้วก็พอผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทาทุกวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอสิวหายเกลี้ยงละในช่วงวัยรุ่นนะครับผมจะมีฮอร์โมนอยู่ฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันมันผลิตไขมันมากขึ้นซิโบเลียนะครับทำให้มีสิวอุดตันสิวอักเสบได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยหมอจะแนะนำว่าพอสิวหายแล้วยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเนื่องจากเรายังมีฮอร์โมนเนาะก็จะแนะนำให้ทายาพวกเนี้ย2ตัวเนี้ยตอนเช้าตอนนี้ก่อนนอนนะครับทาต่อเนื่องสักระยะนึงเพื่อปรับให้ผิวเนี่ยปรับสภาพได้นะครับและป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยเพราะในผิวของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าไมโครคอมิโดนซึ่งก็คือสิวอุดตันคอมิโดนที่ยังไม่ได้เห็นออกมาด้วยตาเปล่านะครับทั้ง2ตัวนี้จะช่วยในแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับผมส่วนอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพดีเหมือนกันนะครับคือกลุ่ม EP Duo นะครับซึ่งเป็นตัวที่รวมระหว่างอะแดปทาลีนกับเบนซิลฟลูออกไซด์ครับผมอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัวที่ EP Duo นะครับจะเป็นตัวที่รวมกันระหว่างอะแดปทาลีนกับเบนซิลฟลูออกไซด์ 0.1% อะแดปทาลีน 2.5% เบนซิลฟลูออกไซด์เจลนะครับการใช้ทาก่อนนอนนะครับผมเทคนิคการใช้เหมือนกับกลุ่มดิฟฟอรินเลยนะครับผมอาจจะทาแต่ตอนนี้อาจจะมีความระคายเคืองลอกได้ค่อนข้างเยอะถ้าใช้ครั้งแรกนะครับหมอแนะนำเหมือนเดิมทาวันเว้นวันก่อนถ้ายังรู้สึกระคายแห้งลอกอาจจะทามอยเจอร์ไรเซอร์นะครับบำรุงด้วยนะครับแล้วก็2อาจจะเป็นวันเว้น2หรือว่าทามอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนแล้วค่อยทาตัวนี้ตามนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ทั้งฆ่าเชื้อแบคฆ่าเชื้อซีแอคเน่นะครับผมแล้วก็ช่วยลดการอุดตันอะไรต่างๆลดรอยแดงรอยดำได้นะครับตัวนี้ก็เป็นยาที่กลุ่มหลักนะครับอีกอันนึงที่จะมีการใช้กันเยอะมากนะครับผมคือยาปฏิชีวนะเฉพาะที่นะครับผมตัวนี้เนี่ยคลินดาไมซินนะครับอันนี้คนหลายคนคงคุ้นเคยเพราะขายดีมากนะครับตัวนี้จะฆ่าออกฤทธิ์ด้วยการฆ่าแบคทีเรียโดยตรงเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้ต่อเนื่องกันเกิน8สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการดื้อยาแล้วนะครับตัวอีริโทไมซินเนี่ยจะเป็นตัวที่ก่อนหน้านี้มีการใช้เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดื้อไปเกือบหมดละตัวคลินดาไมซินเนี่ยจะใช้ตัวเดียวนะครับไม่แนะนำไม่ใช้ตัวเดียวนะครับต่อเนื่องนะครับจะทำให้เกิดการดื้อยาได้นะครับส่วนมากเนี่ยที่หมอเจอเนี่ยก็คือบอกว่าใช้ตัวเนี้ยทาเนี่ยทั่วหน้าเลยก็ตามอะไรก็ตามตัวเดียวเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ดูแลแอดแท็กกลไกการเกิดสิวครบทุกอันนะครับนะแล้วมันจะเกิดเชื้อด้วยยาใช้ไปสักระยะก็สิวก็ไม่หายนะครับดังนั้นหมอแนะนำตัวนี้เนี่ยให้แต้มบริเวณที่เป็นสิวอักเสบนะครับสิวหัวหนองต่างๆแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ควบคู่กับกลุ่มเป็นซิลบอกไซด์นะครับผมแล้วก็กลุ่มวิตามินเอร่วมด้วยนะครับจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดห้ามใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผม1 2ครับครับผมอันนี้แล้วคราวนี้มาถึงที่จะใช้ยาสิวแล้วผิดบ่อยๆนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับใช้แต่ยาปฏิชีวนะชนิดทาตัวนี้นะครับอย่างเดียว
เลยนะครับผมเหมือนที่หมอบอกไปแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาแล้วนะครับผมคราวนี้ก็ไม่ตอบสนองแล้วนะครับดังนั้นต้องใช้ควบคู่กับเบนซิลออกไซด์ร่วมกับกลุ่มวิตามิน A นะครับข้อที่2คือใช้วิตามิน A แล้วก็รู้สึกว่ามีอาการแพ้คือมีแสบแดงลอกนะครับอันนี้เป็นภาวะที่พบได้แน่นอนนะครับในกลุ่มคนที่เพิ่งใช้ดังนั้นเนี่ยต้องมีเทคนิคการใช้นะครับเหมือนที่หมอบอกคือใช้วันเว้นวันหรือวันเว้น2ก็ได้นะครับช่วงแรกๆแล้วค่อยปรับสภาพผิวทามอยเจอร์ไรเซอร์ตามหรือว่าทามอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนแล้วทาตัวนี้นะครับอันที่3คือใช้เบนแซกแล้วแสบนะครับก็เหมือนกันนะครับผมตัว2ตัวนี้จะมีฤทธิ์ระคายเคืองได้ดังนั้นเนี่ยให้ใช้ก่อนล้างหน้าทาน้ำบาดล้างหน้าเบาๆทาบนใบหน้าที่หน้าเปียกๆนะครับแล้วค่อยเพิ่มเวลาจาก5 7 10นาทีอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ารู้สึกแสบก็ยังไม่ต้องเพิ่มเวลานะครับหรือถ้ารู้สึกแสบระคายเคืองทามอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงด้วยนะครับอีกอันนึงคือปกติแล้วเนี่ยกลุ่มวิตามิน A อะแดพาลีนกับตัวเบนซิลออกไซด์เนี่ยจะไม่ทาทับกันนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีทำให้ฤทธิ์ของแต่ละตัวเนี่ยเสื่อมไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยหมอจะแนะนำตัวนี้ทาตอนเช้านะครับอันนี้ทาก่อนนอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ร่วมกันต้องใช้เป็นตัวนี้เขาฟอร์มูเลตสูตรออกมาได้เป็นตัวอีพิดูโออะแดพาลีนนะครับผมนี่ก็เป็น3ข้อที่หมอพบว่าส่วนมากจะใช้ผิดกันบ่อยๆนะครับ